ไอตัวบัตร150,000เนี่ยจริงๆมันคือหาร15หนูตั้งใจให้คน15คนไปงานในวันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเรารวบให้มันเป็นพื้นที่ที่เดียวเพราะว่าเราจะมีเป็นโซฟามีพื้นที่ให้เขาเป็นโซนพิเศษใช่จะนั่งจะยืนจะนอนได้หมดเลยตอนนี้นะคะกำลังจะมีคอนเสิร์ตส่งท้ายเชิญในฐานะเมมเบอร์ BNK48 นะคะก็คือจะส่งต่อให้น้องๆอยู่ในวงและของเชิญจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้จัดการวงนะคะชื่อคอนเสิร์ตมีชื่อว่า Departure เชิญปราง BNK48 Graduation Concert ที่จะจัดที่ Thunder Dome นะคะวันที่19ตุลาคมนี้เปิดท้ายบัตรแล้วในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะเอกลักษณ์มาใช่ใช่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนงานทีสิทธิ์ส่งท้ายทีสิทธิ์ส่งท้ายในฐานะเมมเบอร์นะคะก็เรียกว่าเชิญจะอยู่ทุกโชว์เลยค่ะแล้วก็มีน้องๆนะคะมาร่วมแสดงแบบ MC ด้วยความพร้อมเหรอคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนครึ่งทางได้แล้วค่ะเหลือการลงมือทำจริงนะคะคือการวางแผนเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างเสร็จไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือกำลังเริ่มวางบล็อกกิ้งว่าใครอยู่ตรงไหนเพราะเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงของ BNK48 อยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยเต้นกันได้พอสมควรแค่เพียงว่าเราต้องซ้อมกันก็มีความแบบทั้งใจหายดิจะไม่ค่อยได้เต้นด้วยกันแล้วดีใจครั้งนี้เรายังได้แบบมีโอกาสส่งท้ายเต้นพร้อมกับน้องๆนะคะอะไรนะกระดูกกระเดี่ยวปล่อยพี่ไปเถอะค่ะแต่ว่าก็คือมีอีกหนึ่งใจก็คือดีใจที่ได้ส่งมอบพื้นที่ตรงนี้ให้กับน้องๆต่อด้วยนะคะแล้วก็น้องๆก็พร้อมกันมากๆที่จะเชิญขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีพี่เชิญอยู่เนี่ยน้องๆก็จะมีแต่พี่เชิญ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 เราก็แบบไม่มีชั้นแล้วพวกแกลุยกันเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นพี่ให้นิ่งอยู่ดีจะไปอยู่ข้างหลังใช่ก็จะยังพี่เชอเหมือนเดิมค่ะยากค่ะก็มีหลากหลายเขาเรียกปัจจัยนะคะที่เราต้องพยายามทำให้พอดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้มากที่สุดแฟนๆที่ตั้งใจจะมาดูกันในครั้งนี้นะคะเราก็จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในช่วงสุดท้ายของการเป็นแบบเพอร์ฟอร์มแอสไอดอลนะคะเป็นแบบแสดงเป็นแบบในฐานะเมมเบอร์ของ BNK48 ก็จะทำเต็มที่แน่นอนเขาน้ำตาหรือเปล่านั้นเรามารอดูกันหนูก็กำลังเสนอเขาอยู่เหมือนกันค่ะว่าขอทิชชู่ด้วยนะหนูว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วล่ะค่ะหนูว่าหนูไม่รอดแน่ๆหนูไม่รอดแน่เลยเตรียมใจไว้แล้วค่ะเตรียมใจโดนล้ออ่ะใช่เก่งขึ้นแล้วค่ะพี่เชิญของเราใช่เดี๋ยวเราลุ้นรวนคอนเสิร์ตไม่น่าผมไม่รอดเพราะว่าหนูเนี่ยก็คือเตรียมเรียกว่าตั้งแต่แบบราคาก็คือนั่งดูเลยว่าตั้งแต่หลัก6หลักเรามี6หลักจนถึง3หลักที่คนเป็นฮือฮากันอยู่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็บอกเลยว่าจริงๆ6หลักเนี่ยจริงๆมันคือ5หลักค่ะเพราะว่ามันแบ่งสำหรับ15คนนะคะไอตัวบัตร150,000เนี่ยจริงๆมันคือหาร15หนูตั้งใจให้คน15คนไปงานในวันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเรารวบให้มันเป็นพื้นที่ที่เดียวเพราะว่าเราจะมีเป็นโซฟามีพื้นที่ให้เขาเป็นโซนพิเศษใช่จะนั่งจะยืนจะนอนได้หมดเลยมีของแถมเป็นพิเศษแน่นอนเยอะมากนะคะแล้วรวมถึงการได้ถ่ายรูปคู่กับเชิญในชุดคอนเสิร์ตแกรดชุดพิเศษในวันนั้นนะคะที่จะมีในวันนั้นเท่านั้นเขาเรียกกันว่าเป็นชุด graduate ใช่ไหมคะใช่ชุดแกรดนะคะชุดสุดท้ายนะคะหาที่ไหนไม่ได้แต่ว่า VIP ที่แบบเทียร์รองลงมาเนี่ย VIP ก็ได้ถ่ายกับเชิญเหมือนกันเป็นภาพกรุ๊ปนะคะทีละ10คนเลย